ครับผมพี่น้องสวัสดียามเช้าครับกินข้าวก่อนจะเกี่ยวข้าวครับผมดูครับบรรยากาศเด้อดิไม่ใช่เกี่ยวข้าวครับลงแหพี่น้องลงแหครับแต่ว่าบรรยากาศกินข้าวก่อนลงแหสุดยอดมากพี่น้องนี่วันนี้เราอยู่บ้านอะไรครับนี่บ้านหินลาดบ้านหินลาดนะครับอยู่ในเมืองบุรีรัมย์นี่แหละพี่น้องอยู่เยื้องๆกับด้านหลังเคหะนี่แหละครับสายห้วยราชนี่พี่น้องนะครับก็วันนี้คนละพันเมื่อกี้พันหนึ่งหรือพันสองครับเนี่ยคนละพันสองพี่น้องสิบสิบสี่สิบห้าคนประมาณนี้แหละครับผมมีมันแท้พี่น้องมีมันแท้ครับเดี๋ยวกินข้าวกินน้ำก่อนครับพี่น้องพี่น้องเห็นบ่ครับมีแนวจวดด้วยครับเกณฑ์หนาวเกณฑ์หนาวพอได้กินข้าวง่ายหน่อยป้าเฮ้ยจับหลายจับหลายพี่น้องเห็นบ่ครับนี่ครับวิถีชีวิตบ้านๆเรามันสุดยอดครับหาปูหาปลาหวานแหนะพี่น้องเดี๋ยวพามาดูบ่อก่อนครับผมนี่ครับพามาดูบ่อครับยาวๆประมาณที่จริงเขาจะเอาประมาณ20คนนะครับเดี๋ยวนี้น่าจะได้ประมาณ 14-15 คนนะคนละ 1,200 ครับพี่น้องวันนี้มีหนาววันนี้มีหดแท้ครับอากาศเย็นอากาศครึ้มนี่ครับสวนผักเลยพี่น้องเห็นบ่ครับบรรยากาศเถียงไร่เถียงนาเดี๋ยวรอรุ่นกันพี่น้องเอาละครับพี่น้องเอาละครับได้เวลาแล้วครับนู่นเสียงทายครับเสียงทายครับบรรยากาศการเสียงทายพี่น้องเสียงไทยเดี๋ยวมารู้กันเดี๋ยวมาดูกันครับเสียงไทยแล้วจะได้แบบไหนใบดำใบแดงครับใบดำใบแดงครับบุ้มพี่นัทพี่นัทเบอร์อะไรสีครับสีครับบุ้มพี่น้องสีโลดน้องเสียงไทยเสียงโชคเสียงก้อยครับลงคาถาเวทมนต์ไปแล้วอันนี้มัวหรอกจัดเต็มครับจัดเต็มวันนี้มาคลายเส้นครับวันก่อนไปเมื่อยล้าอยู่อุบลครับผมเอ้ยมวยวันนั้นเท่าไหร่นะครับ200โลก็มาดูระดับน้ำครับผมนี่ครับน้ำเท่าตาตุ่มเดี๋ยวการหวานแหที่น้ำตื้นที่สุดในโลกครับโอ้เต้นมันเป็นครูครับเอ้ยกับล่วงครับกับล่วงโอ้พี่น้องวันนี้มันอึมครึมมากครับผมจะมืดๆหน่อยพี่น้องครึ้มฟ้าครึ้มฝนครับเมื่อกี้โปรยปลายมานิดนึงคนเหนือน้ำเปล่าอย่าก้าวพลาดแล้วกันเด้อก้าวพลาดนี่ตู้มเลยเนี่ยครับพี่หานลงไปแล้วป๋าเบิ้มครับป๋าเบิ้มลงไปแล้วเป็นไงป๋าเย็นเย็นอย่างที่คิดไหมครับน้ำเย็นอย่าถามบอกพูดไม่ออกแล้วอย่าถามหนาวไม่หนาวแค่นี้จิ้มจิ้มวานไปมุดน้ำ6เมตรแล้วซัลเตยนะเต่าแกใหญ่โอ้ไปมุดน้ำ6เมตรมาแล้วบรรยากาศเด้อพี่น้องนี่ละพี่น้องวันนี้มีหนาวโอ้เออสนั่นนาก็ห้อมเป็ดเลยโอ้พี่น้องตรงนี้นี่แห่แดงตรงนู้นแห่เหลืองโอ้ตรงนี้แห่ขาวอะยะโอ้นู่คนยืนตรงนั้นแห่ขาดโอ้คนพี่ชาตัวเบาชาตัวเบาครับเขายืนบนปนัดพี่น้องภาษาเขมรวันละคำสองคำครับคำวันนี้เสนอคำว่าปนัดปนัดคือคูคันนะครับมันคล้ายๆคันนาเป็นเนินเนินภาษาเขมรเรียกปนัดบัดปนัดบัดพลื้อมันจะมืดๆเลยพี่น้องมันครึ้มสี่คนพี่น้อง14คนนะครับผมละ1,200
เดี๋ยวจะให้ดูหวานแบบสวยๆงามๆจากป่ากล้วยเด้อพี่น้องสโลโมชั่นจัดไปนะครับลงไปแล้วครับผมลงไปแล้วครับโอ้โอ้ดูเห็นน้ำนิ่งๆโอ้ดูทางนู้นครับโอ้ใจเปรี้ยดทางนี้ทำไมเงียบกริบโอ้ทางนู้นเอาเหตุแดงเป็นจังไดเหตุแดงนี่อ้าวทางนี้น้ำตื้นเหรอว้ายติดแล้วว่ายติดแล้วติดหินโอ้เอาโน่โดดดุมดำอยู่โน่โน่คนน้ำตื้นอ้าวเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นพี่น้องปลาตำแหกบุ๊บๆเลยนะพี่น้องโอ้ยปลาจีนปลาจีนอีกแล้วครับโอ้ยโอ้ยเอาละครับพี่น้องเอาจั่วมาแล้วนี่โอ้ยปลานิลปลาตะเพียนปลาจีนปลารวมครับนัดได้อะไรโอ้ครับเนื้อแข็งครับเป็นพุ่มเป็นพวงเลยครับผมอ้าวตัวใหญ่ด้วยครับโอ้วิหารงานในปลาตะเพียนปลาทำไมได้เยอะแท้โอ้ยน้องปลาบึ้มเต็มแหอยู่นะอย่าโน่โอ้ตำแล้วครับตำแหมแล้วครับโน่โอ้เอาแล้วครับไปแล้วครับเต็มครับโอ้ยรู้มือไหมนี่ปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนเป็นพุ่มเป็นพวงเลยครับผมอ้าวดูตรงเท้าครับไอ้แหนี้ยกไม่ขึ้นแน่นอนพี่น้องรอดูครับรอลุ้นครับมันหนักกิโลครับพี่น้องดูครับไปเต็มแหแล้วครับปุ๊บปลาเนื้อแข็งมันลากเหได้พี่น้องมันลากเหได้ด้วยโอ้ยย่าเหแดงแรงริดดูวะจ้าจะได้ดูวะให้ดูอะไรพี่หานจัดอีกแล้วครับผมพี่หานทำแหมบุบบับแล้วครับนี่ครับปลาเนื้อแข็งมันลากแหได้ด้วยพี่น้องมันมีชีวิตนี่ครับลากแหมาพันกันปลาเพียนแล้วครับพี่น้องโอ้ปลาเนื้อแข็งมันลากออกหมดโอ้มาเถอะโอ้โหยปลาตะเพียนพี่น้องหนาวมาไหนพี่หานเห็นตำแหตุบตับอยู่เมื่อกี้น่ะเอาละครับเอาละครับหายไปปลาจีนหายปลาจีนไปไหนแล้วโอ้โหพี่น้องปลาจีนนะครับผมตัวใหญ่ๆปลาตะเพียนชุดร้อนมาเยอะพี่น้องใจเย็นๆครับวันนี้อากาศเย็นก็ใจเย็นตามอากาศแล้วกันครับผมน้องตัวนี้ดอกแร้อย่าไปถ่ายใกล้
ตื่นกล้องแล้วแกตื่นกล้องโอ้โหป้ากระปุญกระปุญครับกระปุญไทยๆฟองๆป้าจะเต็มอีกไหมรอบนี้ไม่เต็มไม่เต็มบึ๊ดมาแล้วครับมาแล้วครับ5ตัวครับประมาณ5ตัวนี่ได้ปลาจีนตัวดีใจไหมครับดีใจไหมได้ปลาจีน1ตัวดีใจครับมาดีใจนี่พี่น้องอันนี้หมวดมาคลายเส้นครับคลายเส้นวันก่อนเส้นยืดครับไปเดชอุดมวันก่อนเส้นยืดมาบมาพอได้ปลดใครใครโอ้ได้เต็มเรือเลยไหนไหนเต็มเรือโอ้ดูโอ้ก็ได้อยู่พี่น้องนู่นรุดตัวที่สองโอ้โหไปมาสองตัวรุดทั้งสองอีกโอ้ยรุดไปก่อนรุดชงท้ายปีครับรุดทั้งสองตัวอีกตัวนี้หนีพี่หาดบอกได้จาระเม็ดเอ้าหน้าโตดูไปดูจาระเม็ดใหญ่มันครับผมโอ้โหใส่ไหนนี่ๆๆโอ้รุ่นนี้40ตัวโลครับผมเออแกเป็นคนถามหาจาระเม็ดแกได้เองครับผมโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับปลาจีนปลาจีนยิงไปปลานิ่นนะพี่น้องปลามันนอนโคลนครับโคลนเยอะตุ่มมันเยอะพี่น้องเออเหลืองก็ได้ไปแล้วนู่นู่นอ้าวปลาแหน้ำตื้นครับเอาหัวเข่าโอ้ยเอาข้อเท้าเนี่ยได้ตัวใหญ่แล้วครับเมื่อกี้ได้จาระเม็ดไปแล้วจาระเม็ดได้แล้วตัวใหญ่ก็ได้แล้วอันนี้ยี่สกยี่สกก็ดีโอ้ยเรียบร้อยครับไปเรื่อยๆพี่น้องขี้ตมมันเยอะวันนี้ว้ากัดโอ้ยโตเคล็ดคลั่งเลยเยี่ยเลยเดี๋ยวมือมือนี่เจี๊ยเราด้วยเนี่ยเจี๊ยเลยบัดไอ้ยะหมุดแล้วครับหมุดแล้วครับเขาติดแล้วก็ติดแล้วติดหินแท้เนาะมุดน้ำอย่างก็น่าร้อนชิวๆครับผมงานนี้มีหดครับมุดแต่เช้าเยี่ยมค่ะกระรังลอยมาแล้วนู่นเจ้าวานเอาปากการังป้าป้าป้าได้ไรย่าย่าย่าโอ้ป๋าแอบแซบอยู่ตรงมุมคนเดียวนู่นี่พี่น้องเออตานมาเทศตานเจ้ามาเทศไปจีนไปจีนหมวดหมวดได้ปลาไหลดึกดักดึกดักอยู่นู่นปลาโอ้ปลานิ่นครับปลานิ่นโอ้หมวดได้โอ้ปลาเนื้อแข็งตัวยาวยาวนู่นี่ปลาไหลนู่โอ้คุ้มค่าหนาวแล้วนู่มุดตั้งหลายรอบนู่มุดสองรอบได้สองตัวแหลุดแหแล้ว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 เอาแล้วครับโอ้เด้อโอ้โชว์ระจังเหมือนขอโอ้แกวานขอหวานพิษโอ้ที่ไรโอ้มันโดนทับแหปลามันกระโดดทับแหพี่น้องมันนึกว่าที่นอนเออรู้จักแหนี่ครับเมื่อกี้เด้อรู้ว่าแกได้หลายตัวโอ้ยๆๆๆๆนี่ปลาเล่นแหตัวนี้เห็นลุ้นร้อยแม่นลุ้นร้อยนี่โนออยร้อยนู่นโนกราวสนั่นปลาเล่นแหพี่น้องเคยเห็นไหมปลาหยอกแหครับ
เรียกโดด3รอบแล้วอยู่ให้ไหมเฮ้ตาโจ้เฮ้ตาโจ้บ้านยังไงให้ปลากระโอ้ยนูเย้น้องดูใสปลาตะเพียนครับโอ้ยนี่ที่หานี่แอบแซ่บปลาตะเพียนแล้วครับปลาใสสวยครับปลาตะเพียนพี่น้องเอาแล้วครับเป๊ะจรังมาแล้วพี่น้องเป๊ะจรังวานแหเอาจรังเอาฟางโอ้นี่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 เห็นไหมครับพอเขาเอาปลาเนื้อแข็งออกก็จะได้ปลาเนื้ออ่อนมาครับพี่น้องปลาต่างประเทศปลาตะเพียนดูสวยมากครับเพียนแล้วก็จีนทางไหนหิวหิวโอ้ยตกเอาทางนี้มีขาดพี่น้องทางนี้มีขาดขาดเท่าไรขาดเท่าไรทางนี้บอกมีขาดขาดเท่าไรขาดร้อยสองร้อยวะพี่น้องก็บอกสมอเอวครับสมอเอวมันไม่ใช่น้ำนะครับผมโคลนที่ต้มพอร์พอร์ก็คือทั้งโคลนทั้งพวกเศษใบไม้อะไรรวมๆกันแล้วครับนั่นแหละคือพอร์พ่องเป็นที่โคลนที่ต้มประมาณเอวพี่น้องบังต้องใช้แห่ตีนหนักๆครับตีนประมาณ30โลอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเพราะตีนนะมาถึงจะได้ครับป๋าเป็นไงป๋าป๋าเบิ้มบึ๊บบับไปนี่บึ๊บบับไปเอาเงียบเลยมันมุดขี้ตมแล้วต้องทำแห่มาใหม่แล้วครับพวกตีน30โล40โลเงี้ยจะได้ลากปลาขี้ตมได้พี่น้องจับตาดูดีๆครับนี่ครับต่อไม้นี่แหละครับนี่แหละโอ้ต่อไม้นี้มีดีแท้ครับเห็นปลาตะเพียนเยอะแล้วเจ้าสองเชิดร้อนนะนะจะตราตรากลัวระเม็ดพี่ฮันพี่ฮันนี่จะได้จะนี่จะได้จะระเม็ดตัวที่สองนี่จะระเม็ดตัวสองนี่พี่น้องนี่นี่ครับนี่ปลานิ่มนี่เริ่มโอ้ป๋าบอกลงไปเตะตัวมันเลยนี่พี่น้องเอ้ยนี่ลันดินป๋ามันเยอะอยู่พี่น้องตมมันเยอะไม้ก็เยอะวานใจเย็นๆหน่อยวันนี้วานตามอากาศครับอากาศเย็นครับแกตั้งลำแล้วครับแกตั้งลำแล้วครับโอ้ยโอ้อ๋อห้ามกระโดดแล้วครับตัวหนึ่งพี่น้องอ้าวพี่นัทบอกมาแล้วตัวหนึ่งครับแล้วก็ไปแล้วครับมาแล้วเราก็ไปแล้วครับไอ้ตัวหนึ่งอ้าวนี่พี่น้องรอลุ้นนี่ครับที่แกล้อมต่อไม้นี่แหละแกล้อมต่อไม้น่าจะติดเยอะอยู่นะไอ้ตรงไหนแม่นน่ะไหนปลากระพงนู่นๆๆหมดแล้วปลากระพงน้องจะขึ้นแล้วครับจะขึ้นแล้วครับจะมีขาวจั่วมั้ยมีขาวจั่วมั้ยไอ้ยาหลายตัวแล้วครับหลายตัวแล้วน่ะตะเพียนพี่น้องอ้าวโอ้รู้ไงต่อไม้เป็นเหตุสังเกตได้ครับผมน่าจะหลายตัวอยู่ครับโอ้โหน้องเต็มเลยครับเต็มตะเพียนเลยตะเพียนที่สวนมากครับเห็นไหมครับเนาะมันเกือบ20ตัวได้ครับย่าแอบเซฟเนาะเย้แห่แดงเป็นเหตุสังเกตได้พี่น้องถึงการหนาวแล้วมุดหนาวหลายรอบแล้วแห่แบบนี้เลยแห่แบบนี้แหละครับจะลากปลาในตุ่มได้ครับผมเริ่มสำแดงฤทธิ์แล้วครับเริ่มรูมให้หนูเริ่มอ่อนเลยเริ่มอ่อนแห่แดงแห่แดง
มึงกระมึงกระโอ้ดูดูพี่น้องโอ้เห็นนั่นสวะเทดูกับกลางไว้เยอะๆก็ได้ปลาหนูเปิดพอร์เปิดพอร์นู่แฟนติดจากข้างนอกหรือเปล่าหนูหวานข้อไปเลยพี่น้องอย่าดึงแรงดึงแรงต้องใส่หินโอ้ยดูว่าดูว่าต้องใส่หินต้องใส่หินมันกลิ้งเนาะหินกลิ้งเลยเอาเฮ็ดเด้งเฮ็ดเด้งอาวิอาวิอะไรอะไรโตทางนู้นเอาพี่ฮันงานโดนอะไรแล้วเดี๋ยวดูทางนี้ก่อนพี่น้องกึกกึกมันกึกจนหมดแน่อยู่ไม่ได้แล้วครับดึงแรงครับดึงแรงอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้แล้วเอาจริงแล้วเอาจริงแล้วครับเป็นท่าลงน้ำที่สวยๆหายหนาวอายยังเอ้ยหดมดหดมดแบบนี้นะโอ้น้ำลึกเกินนี่เน้อดูครับอะไรปลาอะไรดึงแรงๆนี่ผมว่าหินกลิ้งนะเมื่อกี้นะไปแล้วครับเอาแล้วครับคือเงียบเทไม่ปลาไม่ปลาเอาดูใส่เอาแล้วเอาแล้วจะเจอให้ไว้จะเจอให้ไว้ดิดึงกึบๆอยู่หมดแล้วหมดแล้วปัดมก็รอตากล้องรอตากล้องครับจะมุดเอาหินอยู่ให้ไหมอยู่ให้ไหมใส่ตัวนี้แหละดึงพี่น้องโอ้ป่าทมเฮ้ยนี่เฮ้ยนี่เฮ้ยพี่น้องนี่เฮ้ยนี่แหละนี่แหละปลาไรปลาไรพี่น้องปลาไรปลาไรยิ้มเสียงแย่แล้วปลาไรตัวตกลงเราหัวเราะกันสองคนทำไมนี่ซ่ามีเรื่องเละๆเลยโอ้ใจสวยเลยครับปลาหนีนครับพี่น้องใจสวยเลยครับผมนี่นี่โอ้นี่พี่น้องตัวนี้แหละนี่นี่ตะเพียนสายใหญ่นี่ดึงกึกกักกึกกักดูเนี่ยตะลังกึกตรงไหนใช่บ้านหรอสามตัวครับนะพี่น้องเดินมาดูฝั่งนี้ครับนี่ผมเจอสูตรนี้ครับพี่น้องล้อมเลยครับล้อมเลยครับไปจวดนี่มันอยู่ใต้นี้แหละนี่นี่ดูหมดหมดมันตำแล้วโอ้นี่พี่น้องน้องใส่อยู่ฝั่งนี้เลยเยอะดูดูตามเห็ดปุ๊บปุ๊บเลยผมว่าดูมันตำตำเห็ดปุ๊บเลยทางนี้เอาแบ่งครึ่งครับแบ่งครึ่งครับพี่น้องแบ่งครึ่งครับแบ่งครึ่งตาผักบุ้งครับอยากก้อยใส่เห็ดผมเหมาน้อง 4-5 ตัวไปแล้วครับหมวดว่ายอมหนาวครับตรงนี้ยอมหนาวครับผมนี่ครับกระสอบปุ๋ยมารอเลยครับพี่น้องเนี่ยครับโอ้โหจะปลาสองมือครับผมนี่ครับของจริงครับโอ้หนูหมวดดึงทางนู้นปั๊บปั๊บอีกแล้วนู้นเอาแล้วครับหายะแล้วพี่น้องครับปลาเบิ้มเป็นคนพิสูจน์ให้เห็นก่อนนะครับป้าบอกไปเจอปลาเลยให้เขามาหวานเราหลอกให้เขามาหวานได้เราหวานสบายอยู่ฝั่งนู้นฮ่า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 ฮ
เอาตัวนี้เสร็จเอาไอ้นาบนาบแท้จะของหินมันละเอื้ออันนั้นนี่ไหนไม่ยังไม่ยังไม่ยังได้ดูเต็มเปล่าเท่ครับข้างล่างเนาะรวมด้วยช่วยกันครับอีรุงตุ้มตำแล้วทางนู้นนู่นอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวได้รู้ครับเดี๋ยวได้ดูเห็นนั้นจะเป็นยังไงมันอยู่นอกเฮเห็นนั้นน่าจะเข้าเยอะเหมือนกันพี่น้องตายบุ้งครับไนไนอยู่ไนไปไหนนะครับเก็บครับเก็บอีกแล้วดูครับปลาตะเพียนพี่น้องมาอยู่ตรงนี้แหละน่าจะเยอะน่าจะติดเยอะนะครับแต่ว่าตุ่มมันเยอะเหมือนกันพี่น้องพี่น้องดูครับหมวดปลดไม่หวาดไม่ไหวแล้วครับชาละวันอยู่ตรงนี้เลยทางนู้นเสร็จแล้วแกจะยกขึ้นเลยไหมหรือว่าแกจะเก็บมาอีกแล้วครับหมดโดนอีกแล้วครับตะเพียนน้องตะเพียนเยอะมากนู่นสองตัวอีกสองตัวสามตัวอย่างไรนี่หมดทางนี้ชนบุบบุบบุบอีกแล้วดิโอ้ยน้องนี่หมดไปใช้แพ้ผมจะใช้เด้อทำแห่ตุ๊บตุ๊บตุ๊บอยู่น้องพี่น้องเอ้าเอาไปดูใครจับปลาโยนปลาเจริญโอ้โหตัวใหญ่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 ฮู้โอ้โหไม่เอาเดี๋ยวไปดูทางนู้นหน่อยครับแกโยนปลาเจริญจับปลามือเปล่าดิเอาเอาดูครับนี่นี่เออนี่ดอกยังเอาแหขึ้นมาไม่ได้นะปลาอยู่เต็มแหนั่นแหละมารเงียแล้วตอนนี้ดูตัวใหญ่นี่ครับดูหมดจับตัวใหญ่ครับหมดหมดหมดครับมันหำที่แหบเออต้องพูดซ้ำไหมนี่ต้องพูดซ้ำไหมนี่เออมาพี่น้องเย้ครับโอ้ยไปอีกตัวหนึ่งโอ้ยได้ตัวหนึ่งเสียตัวหนึ่งได้หนึ่งเสียหนึ่งครับพี่น้องเฮ้ยตะกรมเด้อกินปลานอกแหเมื่อกี้แกก็กินปลานอกบ่อครับที่อยู่ทุ่งนาเนาะโยนตะเลินที่กินปลานอกสระเนาะเนาะเพราะอนุชมนะโอ้พี่น้องกินน้ำกินท่ากันสักหน่อยครับชุ่มคอได้อีกแล้วครับผมพี่น้องดูครับกระสอบตุงๆแล้วครับตอนนี้อยู่ประมาณสัก5โล6โลได้แล้วมั้งเนี่ยยังไม่ได้ยกขึ้นนะครับแค่ปลดจับเอาขาวๆยังเห็นอยู่อีกเนาะครับหน่วยส่งเสบียงครับเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟท่าครับป๋ากินน้ำกินท่าให้เย็นให้ใจเย็นก่อนครับป๋าเออกินน้ำกินท่าเอาลุ้นอีกแล้วลุ้นอีกแล้วชนตุ๊บตับตุ๊บตับอยู่พี่น้องอู้ดูจุ่มเอายังหมดไม่ใช่อยู่ตรงเพลาเยอะเลยยังเลยก็ปลาสลิดบ่อนี่มันตื่นเต้นออกมากระสันปลาสลิดบางบ่อนี่ครับปลาสลิดบางบ่อครับบ่อนี้แหละตัวหนึ่งแล้วเต้นมากันสามตัวเลยนิดอย่าทำให้มันหนาวนะอยู่ที่เฮ้ยหนาวแล้วเย็นนะปลาก็ได้ตรงนี้เอ้าจับปลาเปล่าจับมือเปล่าข้างนอกแหก็ได้คนมันจะหมานน่ะคนจะหมานไม่ต้องพึ่งแหครับมือเปล่าครับจับหมดจะทำงานหมดเลยไปเข้าแขนครับแกว่าจะเผาแหทิ้งแล้วครับแกจะเอาแต่ลูกแหครับโอ้ดูเหลืออยู่ดิหาไม่พอไหนปลานี่เหลือตัวหนึ่งเลยหมดเลยหาไม่เห็น
ตู้ดูเอาวิธีดักปลาด้วยปี๊บนี่พี่น้องเดี๋ยวหมดเดี๋ยวดูเนี่ยปลาในปี๊บปลาในปี๊บแบบดักปลาด้วยปี๊บพี่น้องเทคนิคหาปลาแบบใหม่ครับปลาไรนู่นคู่คู่นู่นปลานิ่มมั่งหมดเตือนจระเข้เอาให้หมดยังแห่เจ้านั่นแหละแห่หมดแล้วแห่นี้หมดแล้วจะครอบใหม่แล้วไตรโอ้ยว่ะหนูกำลังปีบรู้ไตรโอ้ยปลาในปีบปลาไรปลานิ่มนานพี่น้องปลาในปีบดักปลานิ่มด้วยปีบโอ้โหนี่ครับตรงนี้ครับแห่เดียวเมื่อกี้ครับอยู่ประมาณสักน่าจะประมาณ10โลได้อยู่ครับเยอะกว่านั้น11 12โลนึงกับมั้งพี่น้องไหนลูกมันไหนปีบมันดูครับโอ้ยลูกมันแม่ต้องหาหมาตรงมุมนี้เองนี่ครับวิธีที่ดีที่สุดคือไม่ต้องปลดแหครับครอบใหม่เลยครับมาครับอุยุอัญญะนี่แหละโอ้โหดูนาเต้นก็เตะเฮ็ดผ่านอ้าวพี่น้องดูครับมีทั้งปลาเนื้ออ่อนและเนื้อแข็งอันนี้แข็งของจริงครับเต็มเปล่าครับผมเด็กปลาหินของแท้ของแท้ครับปลาหินเด้อพี่น้องกินเพ้อๆฟันหักนะปลานี้เออเอาพี่น้องปลามันล็อกอยู่ไปตามปลาหญ้าฝั่งนู้นครับโคลนตมเยอะมากฝั่งนู้นปลาอยู่ฝั่งนู้นเยอะครับทางนี้จะหินปลาด้วยหินด้วยปะปนกันทางนู้นจะต้มพี่น้องก็เก็บกันไปเรื่อยๆครับผมปลาตะเพียนเยอะอยู่อ้าวทิ้งท้ายทิ้งท้ายภาพสวยๆครับผมบานดีนะแบะเนื้ออยู่แบะเนื้อโอ้ยจวดโน่โอเคพี่น้องแค่นี้แหละครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปเด้อครับผมคลิปนี้ประมาณนี้ครับหนาวด้วยพี่น้อง